เปลี่ยนคนจนให้เป็นคนรวยด้วยวิธีหลอกสมองคนจนกับคนรวยคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แตกต่างคำตอบคือความคิดมีคนแย้งทันทีว่าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันคนรวยเกิดมามีเงินมีทุนอยากทำอะไรก็ทำได้ชีวิตยังไงก็สำเร็จเร็วกว่าซึ่งถ้าคิดในแง่นี้หมายความว่าเราจะไม่มีทางได้รู้จักกับลีกาซิงมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงที่ครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นคนงานในโรงงานพลาสติกรวมถึงเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับสตีฟจ็อบที่ชีวิตวัยเด็กก็ยากจนแถมครอบครัวยังทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูอีกด้วยในความเป็นจริงคนเหล่านี้ก้าวมาจากศูนย์มาถึงขั้นเศรษฐีสิ่งเดียวที่เขามีแต่เราไม่มีก็คือวิธีคิดใครอาจจะมองว่านี่คือเรื่องไร้สาระแต่มองว่าไม่ไร้สาระแน่มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นที่ศึกษาด้านสมองมากกว่า45ปีพบว่า 99% ของสิ่งที่สมองของคนเราเชื่อว่าถูกต้องนั้นล้วนคือภาพลวงตาเช่นไม่มีเงินเก็บตกงานชีวิตไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งเป็นผลมาจากภาพลวงที่สมองสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นมนุษย์บนโลกมี2ประเภทคือคนที่สร้างภาพลวงเชิงลบคนที่สร้างภาพลวงเชิงบวกคนเราส่วนใหญ่ถูกกับดักของภาพลวงเชิงลบทำให้หลายสิ่งในชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างที่สมองของเรารู้สึกนั้นคือภาพลวงดังนั้นเราเลือกได้ว่าจะทำภาพลวงนั้นเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกหากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับการถอดเอาหน่วยความจำเชิงลบออกแล้วใส่หน่วยความจำเชิงบวกเข้าไปแทนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้และอธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนชื่อหนังสือคือหลอกสมองให้ลองคิดกลับด้านเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมองซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นซึ่งพอลองสรุปเนื้อหาจะพบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่บอกเราได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราคิดว่าจนสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นเขามีต้นทุนชีวิตดีกว่านั่นก็เพราะเราคิดไปเองเป็นพลังด้านลบที่ทำให้เราหยุดอยู่กับที่และไม่ทำให้ชีวิตรวยได้สักทีลองดูว่าจริงไหม 1. เราทุกคนมีศักยภาพเต็มเปี่ยมเท่ากันตอนเด็กเราลุกแล้วล้มมาแล้วเป็น100ครั้งแต่ก็ยังลุกขึ้นยืนและพยายามเดินทุกครั้งในที่สุดเราก็บรรลุเป้าหมายและเดินได้ในที่สุดคำถามคือความรู้สึกนั้นหายไปไหนทำไมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราจึงยอมแพ้อะไรง่ายๆหลังจากพลาดไปแล้วเพียงไม่กี่ครั้ง 2. สมองจะรู้สึกสุขหรือทุกข์เพราะการทำงานของอะมิดาลาในสมองเมื่อสมองได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกจะหลั่งสารสื่อประสาทโดพามีนที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนออกมาทำให้ตื่นตัวและกระฉับกระเฉงและเมื่อสมองอยู่ในสภาวะสุขก็จะเกิดความรู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างดังนั้นจงหมั่นชมคนในครอบครัวให้สมองของเขาหรือเธอหลั่งสารโดพามีนออกมาจะได้ทำให้พวกเขามีความสุขคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการทำให้คนในครอบครัวมีความสุขได้ก่อนตัวอย่างเช่นถ้าเราถามตัวเองหรือได้รับการถามจากคนอื่นว่าทำไมถึงทำไม่ได้น่ะสมองก็จะส่งแค่ข้อมูลที่เป็นเหตุผลของการทำไม่ได้ออกมาและรับเอาข้อมูลทำไม่ได้ซ้ำเข้าไปอีก
ในทางตรงกันข้ามหากถามตัวเองหรือได้รับการถามว่าทำอย่างไรจึงจะทำได้น่ะสมองก็จะสร้างข้อมูลวิธีทำให้ได้ส่งออกมาและรับข้อมูลซ้ำกลับเข้าไปอีกว่าทำได้3แม้แต่การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจมองว่าตัวเองโคตรซวยเจอเจ้านายโคตรแย่แต่ถ้าเราอยากจะเสริมดวงจงอย่าสร้างศัตรูขึ้นในสมองเด็ดขาดเป็นภาพลวงที่ไม่ดีถ้ามีเจ้านายที่เข้มงวดมากคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีจะมองว่าอ๋อเราทำงานเก่งขึ้นได้ก็เพราะคนคนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเป็นต้น 4. คนที่ต้องการสร้างพลังเชิงบวกให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกครั้งก่อนนอนต้องอย่าคิดในสิ่งที่มันเลวร้ายแต่ให้มองด้านดีบอกตัวเองทุกครั้งก่อนนอนว่าผ่านมาได้อีกวันหนึ่งโชคดีจริงๆเป็นต้น 5. วิธีที่จะมีสมองที่คิดเชิงบวกอยู่เสมอแม้กระทั่งเวลาเผชิญความทุกข์คือการสร้างภาพลวงที่ดีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆวิธีหนึ่งคือสร้างคำพูดเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาปรับสนองอารมณ์เช่นคำว่าขอบคุณเช่นขอบคุณนะที่สร้างอุปสรรคให้เราฟันฝ่าหากมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วสมองจะเข้าสู่สภาวะสุขจึงรู้สึกสนุกไปกับความยากลำบากได้ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ในแนวคิดหลอกสมองดังกล่าวเชื่อว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยพลัง3อย่างนี้คือ 1. พลังเชื่อว่าตนเองโชคดี 2. พลังรู้สุขคนที่มีพลังนี้จะมีพลังสร้างสุขให้คนอื่นได้ด้วย 3. พลังรู้คุณหากมีข้อนี้ก็จะรู้สึกขอบคุณออกมาจากใจจริงเช่นในครั้งหนึ่งคุณชาคิจิโทโยตะผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทโตโยต้าได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณขึ้นพิธีการสุดท้ายคือคุณชาคิจิจะขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีแต่เขากลับเอาแต่ก้มหน้าและไม่พูดอะไรคนในงานต่างสงสัยแต่เมื่อมองไปที่เวทีก็พบว่าคุณชาคิจิกำลังร้องไห้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมพูดแต่เขาพูดไม่ออกคุณชาคิจิยืนเงียบถึง5นาทีจนพนักงานต้องพากลับไปนั่งที่เก้าอี้แม้นจะไม่ได้พูดอะไรแต่คนในงานต่างก็คิดเหมือนกันว่าโชคดีที่ได้ทำงานร่วมกับคุณชาคิจินี่คือพลังรู้คุณของผู้ก่อตั้งบริษัทโตโยต้าที่สื่อไปถึงทุกคนได้โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำซึ่งจากแนวคิดทั้งหลายเหล่านี้ก็พอจะสรุปเป็นวิธีสร้างสมองให้คิดบวกได้5วิธีคือ 1. อย่าหลงเชื่อความคิดชั่ววูบเมื่อสัมผัสแรกส่งข้อมูลมาถึงสมองสมองจะเชื่อมโยงสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เข้ากับประสบการณ์เดิมที่เคยเกิดเราจึงรู้สึกกับบางสถานการณ์หรือเรื่องราวตรงหน้ามากหรือน้อยเกินไปซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อเกิดความเข้าใจผิดได้ทั้งสิ้นอย่างเช่นเห็นคนที่เขามีเงินเขารวยความคิดวูบแรกก็ตัดสินใจไปแล้วว่าเขารวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราพยายามแค่ไหนก็ทำไม่ได้อย่างเขาหรอกเป็นต้น 2. เชื่อว่าความคิดของเรามีพลังพิเศษจะสัมพันธ์กับข้อแรกเมื่อตัดสินใจว่าทำไม่ได้ลงไปแล้วสมองก็จะปลดปล่อยสารด้านลบบางอย่างที่ไปขัดขวางการคิดด้านอื่นให้หยุดทันทีเพราะสมองเชื่อว่าทำไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคิดบวกคิดว่าเราทำได้สมองจะปล่อยสารที่กระตุ้นให้เราคิดเราอยากทำเราพยายามสิ่งที่คิดว่าเราทำได้สุดท้ายเราก็ทำได้ 3. ทันทีที่บังเกิดความคิดลบความสุขก็หมดลงโดยพลันคนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะทำไม่ได้ถ้าชีวิตไม่มีความสุขลองคิดดูกับการที่ต้องทำอะไรสักอย่างที่ฝืนใจทำแบบที่ตัวเองไม่อยากทำ
ทำทั้งที่ใจคิดอยู่ตลอดว่าทำไมทำไม่ได้รวยไม่ได้นั่นคือการบั่นทอนความสุขในตัวให้หมดลงและความสำเร็จก็จะบังเกิดไม่ได้เช่นกัน 4. ฝึกลองหลอกตัวเองบ้างวันนี้เราอาจจะยังไม่สำเร็จแต่เราต้องจินตนาการว่าเราต้องไปให้ถึงเราต้องไปให้ได้สักวันเราต้องอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้เราหลอกตัวเองไม่ใช่การเฟ้อฝันแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีเป้าหมายยึดเหนี่ยวให้เรามีแนวทางในการก้าวเดินถ้าคิดอยู่กับความคิดล้มเหลวทำไม่ได้ชีวิตก็เดินหน้าไปอย่างที่คิดไม่ได้5. สั่งสมองปรับนิสัยเพื่อให้สมหวังการใช้วิธีหลอกสมองก็จะช่วยปรับนิสัยและพฤติกรรมของเราให้เข้าใกล้คำว่าสำเร็จเร็วขึ้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราเชื่อว่าเราทำแล้วเรามีความสุขนิสัยของเราก็จะกล้าลุยกล้าเสี่ยงพฤติกรรมของเราก็จะขยันตั้งใจและมุมานะอย่างเต็มที่ที่สำคัญเมื่อเจออุปสรรคอะไรแทนที่จะคิดท้อถ้าเรามองว่านี่คืออีกขั้นหนึ่งที่เราใกล้จะประสบความสำเร็จก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อและถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้เร็วขึ้นทั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่าข้อมูลเหล่านี้มันไร้สาระซึ่งถ้าคิดเช่นนั้นแสดงว่าความคิดยังคิดลบและเป็นอุปสรรคข้อหนึ่งที่บอกว่าทำไมชีวิตคุณยังไม่รวยและไม่ประสบความสำเร็จสักทีทางตรงกันข้ามคนที่คิดว่าข้อมูลนี้ดีขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เราได้เอาไปใช้และลองเอาไปใช้จริงความคิดก็จะเป็นบวกชีวิตก็จะเดินหน้าได้ความสำเร็จที่ตั้งใจก็จะเข้าใกล้เรามาอีกก้าวหนึ่งแล้ว